สวัสดีครับเอาหน้ากากออกแป๊บนึงครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่อง9อันดับหน้ากากอนามัยนะครับที่ดีที่สุดครับโอเคนะครับพร้อมแล้วไปชมกันครับครับจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่อง9อันดับหน้ากากอนามัยที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับเริ่มจากอันดับที่9ครับ Yamada 5230หน้ากากอนามัย N95 กรองฝุ่นและเชื้อโรคได้เป็นหน้ากากอนามัยแบบแข็งครับสามารถกรองอนุภาคที่ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้ถึง 95% ได้รับมาตรฐาน EN149 และ NIOSH N95 การันตีคุณภาพว่าสามารถใช้งานได้จริงเหมาะกับงานเก็บกวาดหรืออุตสาหกรรมทั่วไปที่มักมีฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเช่นงานเจียงานขัดสีงานบัดกีและสิ่งทอราคาเปิดตัวอยู่ที่30กว่าบาทแต่ตอนนี้ราคาปาไปที่74บาทแล้วครับบางแห่งผมเห็นเป็นร้อยเลยครับอันดับ8 Xiaomi Smart Mi Anti Pollution Air Sport Mark ชื่อยาวไปนิดครับแต่ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจการันตีคุณภาพด้วยแบรนด์ Xiaomi จากแผ่นดินใหญ่สามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กเพียงแค่ 2.5 ไมครอนได้มากถึง 97%โดยดีไซน์ให้มีรูปทรงที่พอเหมาะกับสรีระของใบหน้าของมนุษย์มาพร้อมวาล์วสำหรับเปิดปิดเพื่อให้หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้วัสดุยังทำมาจาก TPU จึงอ่อนโยนสำหรับผิวหนังรุ่นนี้หล่อเลยครับราคาอยู่ที่249บาทมีหน้ากากด้วยกัน3ชิ้นครับอันดับ7 Respocare Anti Protection Mask รุ่นนี้มีความโดดเด่นในความสามารถที่จะกรอง NO2 SO2และ O3 ซึ่งพบได้ตามไฟไหม้ป่าหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ได้มากถึง 90% นอกจากนี้ยังกรองอนุภาคอื่นๆที่มีขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมครอนได้อีก 95% นานถึง 8 ชั่วโมงโดยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้เก็บพับรักษาได้ง่ายและมีแผ่นตรวจเช็คว่าควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่หรือยังจึงทำให้คุณใช้งานได้ง่ายมากขึ้นโดยราคาเดิมอยู่ที่185บาทแต่ตอนนี้ราคาขึ้นเป็น299บาทแล้วครับโอ้แม่เจ้าอันดับ6 3M VFAC 9105ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแบรนด์นี้มีหน้ากากอนามัยออกมาหลายรุ่นเวลาซื้อควรเช็คดีๆโดยรุ่นนี้สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ตามมาตรฐาน N95 ระดับมาตรฐานสหรัฐอเมริกาเลยนะครับดีไซน์เป็นแบบพับโดยถูกพัฒนาให้มีรูปทรงช่วยในการสื่อสารสะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีหลายไซส์ให้เลือกด้วยนะครับส่วนสายคล้องเป็นแบบสวมศีรษะสาวๆที่ห่วงทรงผมเป็นพิเศษอาจจะไม่เหมาะนะครับรุ่นนี้ปีที่แล้วผมซื้อมาแค่40บาทเองครับตอนนี้ราคาไปถึง109บาทแล้วครับอันดับ 5 3M9001 VP1 รุ่นนี้การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานยุโรปคือ P1 มาพร้อมวาล์วระบายอากาศช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้นและสายคาดแบบคล้องหูไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ผมยุ่งโดยผลิตจากโพลีโพโพลีนที่ได้รับการประจุไฟฟ้าเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นรุ่นนี้ผมจำได้ผมเคยซื้อนะครับซื้อมาที่ราคา30บาทตอนนี้ราคาขึ้นเป็น100บาทแล้วครับอันดับ4 Yamada 3240รุ่นหายใจสะดวกรุ่นนี้ผลิตมาจากเส้นใยฝ้ายแท้จึงค่อนข้างอ่อนโยนต่อผิวโดยสามารถกรองอนุภาพขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้มากถึง 95% มาพร้อมดีไซน์แบบพับที่ช่วยให้คุณพกพาได้สะดวกมากขึ้นทั้งยังสะดวกต่อการสนทนานอกจากนี้สายคาดยังเป็นแบบเกี่ยวหูทำให้คุณไม่ต้องกังวลเวลาผมยุ่งเวลาถอดออกรุ่นนี้เมื่อก่อนก็ประมาณ30บาทครับปัจจุบันราคาที่85บาทครับแพงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอันดับ3 3M9044 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากจากค่าย 3M ผลิตจากเส้นใยโพลีโพโพลีนที่ได้รับการประจุไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจับอนุภาพขนาดเล็กพร้อมผสม Activate Carbon อยู่ใน4ชั้นกรองเพื่อป้องกันการระเหยของสารอินทรีย์ในอากาศนอกจากนี้ยังสามารถกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10ไมครอนได้ถึง 80% ตามมาตรฐานยุโรปโดยมีดีไซน์เป็นแบบพับและมีสายคล้องหูสะดวกต่อการใช้งานตอนนี้ราคาอยู่ที่ชิ้นละ105บาทอันดับ2 3M8210
รุ่นนี้ทำมาจากโพลีนโพโพลินช่วยในการดักจับอนุภาพขนาดเล็กมีแถบอลูมิเนียมบริเวณจมูกพร้อมบุโฟมด้านในหลังแถบเพื่อเพิ่มความกระชับให้เข้ารูปกับหน้าและให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่โดยสามารถป้องกันฝุ่นละอองที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมันได้มากถึง 95% ตามชั้นคุณภาพ N95 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ดีไซน์ยังทำได้ดีด้วยการสวมศีรษะถือเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมมากครับตอนนี้ราคาอยู่ที่160 บาทอันดับ1ได้แก่ Pitta Mark ผ้าปิดปาก UV 98% แต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่ารุ่นนี้มีปลอมเยอะมากนะครับแนะนำให้เลือกซื้อจากร้านที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงจะดีกว่าโดยหน้ากากผลิตจากโพลีเรทานที่ได้รับการพัฒนาให้ดักฝุ่นละอองได้ถึง 99% แต่เนื้อผ้ากับระบายอากาศได้ดีทำให้หายใจสะดวกและยังอ่อนโยนต่อผิวแม้ใส่เป็นเวลานานก็ไม่เจ็บหูนอกจากนี้ยังดีไซน์ให้เข้ากับสรีระพอดีไม่มีช่องว่างให้มลพิษและเชื้อโรคเล็ดลอดเข้าไปที่สำคัญมีให้เลือกหลายสีนอกจากป้องกันสุขภาพแล้วยังใส่เป็นแฟชั่นได้ด้วยนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่299 บาทมีด้วยกัน3ชิ้นครับครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเว็บไซต์ mybase.in.th มากๆเลยนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับกับ9อันดับหน้ากากอนามัยที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าไงครับอย่าลืมเม้มมาคุยกับผมนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกไปไหนเดินทางไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับผมบาย